าเนชั่นลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันนัดแรกลีก A กลุ่ม1นะครับระหว่างเจ้าบ้านไอซ์แลนด์รับกาเมียนของอังกฤษนะครับเกมครึ่งแรกเสมอ 0-0 ครับแต่ว่าครึ่งหลังนาที71สิงโตคำรามเหลือแค่10คนหลังคลายวอเกอร์มาโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงนะครับถูกไล่ออกไปและที89ครับอังกฤษมาได้จุดลูกจุดโทษนะครับก็ราฮิมซาลิงครับยิงบอลไปติดมือสเวเรียอินกี้อินกาซันเซ็นเตอร์แบ็กเจ้าถิ่นแล้วก็เป็นเหลืองที่2โดนใบแดงไล่ออกไปครับซาลิงก็ยิงจุดโทษตีเสมอเป็น1-1เลยครับขออภัยนะครับยิงให้อังกฤษขึ้นนำ 1-0 นะครับแต่ว่าช่วงทด7นาที92ครับโจโกเมสไปทำเสียจุดโทษเบียเคเบียเนสันนะครับได้โอกาสยิงแต่ยิงข้ามขานครับทำให้จบเกมครับไอซ์แลนด์แพ้ให้กับอังกฤษไปแบบบุดวิด0-1ครับส่งผลให้สิงโตคำรามประเดิมสนามด้วย3แต้มแบบคือจับเลยครับขอบคุณที่ติดตามทีเน็นช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบและถ้าไม่อยากพลาดในการติดตามการรับชมกันแบบสดๆก็เข้าไปที่ Facebook TNN Live นะครับและที่สำคัญเรายังมีช่องทางอื่นให้ติดตามกันเพียบนะครับเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนี้ครับ